มีสถาบันหนึ่งมาปฏิบัติธรรมที่นี่ยังไม่มาปฏิบัติธรรมเป็นคนไข้คนไข้มาปฏิบัติธรรมพอไปปุ๊บเขาเลยบอกว่าได้ยินข่าวว่าเธอไปปฏิบัติธรรมมาเหรอเขาตอบว่าใช่ปฏิบัติธรรมแบบไหนไปปฏิบัติธรรมสายหลวงพ่อเทียนโอ้เดินจงกรมทั้งวันนั่นเหรอเขาถามนะใช่ใครเนี่ยหมอคนนั้นเลยบอกว่าเราเป็นมนุษย์นะต้องรู้จักใช้ความคิดบ้างดิถ้าไปเดินไปเดินมาแล้วเกิดปัญญาเนี่ยควายมันบรรลุหมดแล้วคุณหมอเขาว่านะคนนี้เจ็บอกเจ็บใจมากคนไข้คนเนี้ยทุกข์มากเลยว่าว่ากูนะเนี่ย ถ้าเดินไปทำมาแล้วบรรลุธรรมควายมันบรรลุหมดแล้วก็รู้สึกเขาถามเขาพูดมาเนี่ยไม่ใช่อ่ะแต่ว่ามันตอบไม่ได้เขาก็มาปฏิบัติธรรมใหม่พอปฏิบัติธรรมก็เล่าให้อาตมาฟังอาตมาว่าโอ้คงถูกของเขาแหละแบบเธอเนี่ยเดินแบบเธอนี่ก็เท่ากับควายแหละต่างๆทีนี้พอเขากลับไปใหม่ทีนี้เขามาใหม่เขานึกได้เขาบอกคุณหมอคนนั้นถามอีกนะที่จริงไม่ป่วยนะไปใหม่เฉยๆหมอไปปฏิบัติธรรมแบบนั้นอีกแล้วเหรอเขาถามเกิดปัญญาหรือยังก็ว่ายังไม่เกิดฉันว่าแล้วทั้งนั้นควายมันบรรลุหมดแล้วนะหนูว่านะเขาทำงานที่สภากาชาดไทยบอกว่าถ้าควายมันเดินแล้วมันรู้สึกตัวเนี่ยมันจะบรรลุนะแต่ถ้าพวกเราเป็นคนแม่เป็นหมอก็ตามถ้าไม่รู้สึกตัวเนี่ยเท่ากับควายนะรีบพูดแล้วหนูก็รีบออกมาเลยนะ